ซัมมาลิกุมุรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูกลับมาสู่การได้รู้ประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหลักสูตรที่เราวางเอาไว้มีชื่อว่ากออิสลามจะมาถึงเรานะครับคราวที่แล้วก็พูดถึงเรื่องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับวะฮีจากอุสมานละครั้งแรกบนภูเขาจะบรรลุนะครับเมื่อตอนท่านอายุ40ปีแล้วก็ช่วงเวลาเนี้ยนะครับเป็นช่วงปกผันของชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านั้นท่านก็ใช้ชีวิตบุคคลธรรมดามีความสุขกับภรรยาแล้วก็ลูกๆตั้งแต่แต่งงานอายุ25ปีแต่พออายุ40ปีได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์แล้วชีวิตก็เปลี่ยนเพราะต้องรับภารกิจหนักแล้วก็เป็นภารกิจที่ขัดกับผลประโยชน์ครับทางด้านวัตถุแล้วก็ขัดกับความเชื่อของชาวมักกะฮ์โดยเฉพาะบรรดาหัวหน้าซึ่งก็ทำให้ท่านถูกต่อต้านอย่างหนักตั้งแต่การหัวเราะเยาะเย้ยกล่าวหาว่าเสียสติบ้างบ้าบ้างแต่ดังที่ได้บอกไปนะครับไม่มีใครกล่าวหาท่านว่าเป็นคนโกหกเพราะว่าชาวมักกะฮ์เนี่ยให้ฉายาท่านเองว่าอัลอามีซื่อสัตย์ไม่วางใจได้ไม่เคยโกหกเพราะนั้นใครจะมาบอกว่าท่านอับดุลโกหกเนี่ยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนยอมรับอยู่แล้วในคุณสมบัติอันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับการต่อต้านก็เริ่มแผ่ขยายไปถึงสาวกรอบด้านนะครับโดยเฉพาะสาวกที่อ่อนแอลำบากยากจนก็บางคนก็ถูกทรมานบางคนก็เสียชีวิตไปเพื่อจะรักษาความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเอาไว้หลังจากนั้นก็มีการติดสินบนนะครับเสนอที่จะให้ตำแหน่งสูงๆในเมืองมักกะฮ์นะครับเสนอที่จะให้ผู้หญิงสวยๆถ้าหากว่านบีมุฮัมมัดต้องการจะเอาทรัพย์สินมากเท่าไหร่ก็จะหามาขอให้เลิกสอนเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่พระเจ้ามอบให้เลิกไม่ได้จะเอาดวงอาทิตย์มาไว้ในมือขวาเอาดวงจันทราไว้ในมือซ้ายก็ไม่สามารถที่จะเลิกได้นะเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับพวกหัวหน้าชาวมักกะฮ์นี้ก็เครียดแค้นมากแต่ไม่กล้าทำร้ายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าท่านเป็นสมาชิกของตระกูลใหญ่นะครับเป็นตระกูลบันีฮาชิมซึ่งในตอนนั้นก็มีอบูตอลิบลูกของท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่านะครับเป็นหัวหน้าตระกูลแล้วก็เป็นเผ่าใหญ่ตระกูลใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าแตะต้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในที่สุดนะครับก็ใช้แผนในการบอยคอตนะครับปิดล้อมตระกูลบันีฮาชิมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะตัวท่านนบีนะครับภรรยาของท่านลุงของท่านญาติพี่น้องทั้งหมดนะครับที่อยู่ในตระกูลบันีฮาชิมคือปิดล้อมเลยนะครับคือการบอยคอตตระกูลบันีฮาชิมนะครับรวมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ภรรยาครอบครัวต้องไปอยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งนะครับตอนนั้นเป็นปีที่6ของการเริ่มเผยแผ่อิสลามประมาณปีที่7ครับขอโทษปีที่7นะครับก็ถูกปิดล้อมอยู่3ปีซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับชาวมักกะฮ์เนี่ยห้ามคนในมักกะฮ์ห้ามพ่อค้าทั้งหลายที่เดินทางจากเมืองอื่นเข้ามาที่เมืองมักกะฮ์เพื่อมาค้าขายนะครับทำการติดต่อค้าขายจะขายสินค้าให้คนในตระกูลบันีฮาชิมก็ไม่ได้ไม่อนุญาตนะครับห้ามมีการคบค้าสมาคมห้ามมีการแต่งงานกับพวกบันีฮาชิมไม่รู้ว่าวิธีการนี้อเมริกามันเอาไปใช้ในการปิดล้อมประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าห้ามคบค้าสมาคมนะครับ3ปีช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครอบครัวแล้วก็คนมุสลิมนะครับรวมทั้งไม่ใช่มุสลิมด้วยที่อยู่ในตระกูลบันีฮาชิมก็อดอยากลำบากนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอาทำไมคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะถูกปิดล้อมด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยแม้จะไม่ใช่มุสลิมแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่บังคับให้เขารับนับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนาอัลเลาะห์สั่งไว้แต่ทุกคนเนี่ยรักนบีเพราะเห็นนิสัยมานะครับก็พอได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะครับตลอดเวลา3ปีนะครับเมื่อไม่มีสินค้าเข้าไปครับไม่สามารถจะซื้อได้ครับบางคนนะครับหอบถูกปิดล้อมนานเข้าไม่มีอะไรกินต้องกินอะไรฮะต้องกินหนังอูฐหนังแพะที่หลังจากเชือดแล้วกินเนื้อไปหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วครับก็เอาหนังนะครับมาเผาแล้วก็กินหญ้าบ้างนะครับบางครั้ง
ก็กินเศษเม็ดข้าวโพดข้าวโพดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันถ่ายออกมาจากท้องแกะท้องแพะนะครับขนาดนั้นแล้วก็การปิดล้อมเนี่ยมันมีอยู่3ปีนะครับแต่ปีที่7ของการฮิจเราะห์ของการเผยแผ่อิสลามจนถึงปีที่10ในช่วงเวลานี้นะครับเป็นปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าเป็นปีที่ขมขื่นของท่านเพราะอะไรครับก็เพราะว่าช่วงเวลาแห่งการถูกปิดล้อมเนี่ยภรรยาสุดที่รักของท่านเนี่ยเสียชีวิตคนที่เคยเข้าใจท่านรักท่านช่วยเหลือท่านทุ่มเทให้ท่านดูอย่างเนี่ยโอเคต้องมาจากไปในยามที่ยากลำบากท่านปวดร้าวมากนะครับแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับอบูตอลิบลุงของท่านที่คอยปกป้องคุ้มครองท่านมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงดูท่านมาตั้งแต่เด็กนะครับก็ล้มตายไปคนที่ท่านรักทั้งสองคนนะครับต้องตายไปเป็นเพียงความขมขื่นนะครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันนะครับอัลเลาะห์ก็ทดแทนการสูญเสียแก่ท่านนบีโดยการที่ให้บุคคลสำคัญสำคัญที่ชาวมักกะห์รู้จักและก็ยำเกรงนะครับมาเข้ารับอิสลามนั่นก็คือฮัมซะห์นะครับลุงของท่านเนี่ยมาเข้ารับอิสลามเพราะว่าเห็นนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นหลานเนี่ยนะครับถูกรังแกทนไม่ได้นะครับก็เข้ามาช่วยพอเข้ามาช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วฮัมซะห์ก็มาเข้ารับอิสลามอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีเกียรติในเมืองมักกะห์เป็นอย่างมากชื่ออุมัรอุมัรนี่ก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับเป็นคนที่มีความรู้นะครับผู้คนให้ความเคารพนะครับมีฐานะดีอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีใครกล้าจะต่อก่อนคือถึงแม้จะรู้หนังสือมีตำแหน่งนะครับที่ชาวมักกะห์มอบให้เป็นหัวหน้าในการเจรจาทางการทูตนี่คือตำแหน่งของอุมัรก่อนจะมาเข้ารับอิสลามนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เด็ดขาดไม่มีใครกล้าเข้าไปถือกับอุมัรนะครับอุมัรเนี่ยเห็นสังคมมักกะห์มันแตกแยกก็คือทุกครอบครัวจะต้องมีคนหรือสองคนหันมาศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวในขณะที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆนะครับเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นมันแตกแยกกันแบบนี้อุมัรก็ดูอยู่นานนะครับรำคาญทนไม่ไหวก็ไปหาหัวหน้าชาวมักกะห์ปรึกษากันว่ามูฮัมหมัดเป็นคนที่สร้างความแตกแยกเพราะนั้นเมื่อมูฮัมหมัดเป็นสาเหตุต้องกำจัดที่สาเหตุอาสาไปนะครับจะไปกำจัดมูฮัมหมัดถือดาบออกไปแล้วนะครับเดินไปนะครับจะไปที่บ้านนบีมูฮัมหมัดรู้ว่านบีมูฮัมหมัดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังอยู่กับสาวกนะครับที่บ้านอัลอะกอมที่เป็นบ้านนบีบ้านที่นบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับรวบรวมสาวกแล้วก็มาสั่งสอนเรื่องของอิสลามระหว่างทางที่เดินไปนะครับมีคนถามอุมัรว่าจะไปไหนบอกว่าจะไปฆ่ามูฮัมหมัดคือดาบเนี่ยชักออกจากฝักแล้วสำหรับคนอาหรับนะครับเมื่อชักดาบออกจากฝักแล้วเนี่ยนะครับหมายความว่าต้องได้เลือดนะครับเนียดไปเนี่ยจะไปฆ่ามูฮัมหมัดในฐานะที่เป็นต้นเหตุของความแตกแยกในครอบครัวของชาวมักกะห์ระหว่างทางนะครับมีคนถามว่าอุมัรไปไหนอุมัรก็ตอบจะไปฆ่ามูฮัมหมัดนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าก่อนจะไปฆ่ามูฮัมหมัดนะจัดการเรื่องบ้านให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนเพราะว่าน้องสาวของท่านเนี่ยตอนนี้เข้ารับอิสลามพอได้ยินเท่านั้นละครับอุมัรเนี่ยฉุนกึกขึ้นมาทันทีเลยเป็นไปได้ยังไงน้องสาวของฉันทำไมเข้ารับอิสลามนะครับก็ตรงไปที่บ้านของน้องสาวนะครับแล้วในตอนนั้นนะครับสามีของน้องสาวเนี่ยครับก็กำลังอ่านกุรอานกันอยู่แล้วอุมัรได้ยินปั๊บเดินตุบๆขึ้นไปพอน้องสาวได้ยินเสียงฝีเท้าของอุมัรเนี่ยจำได้ทันทีว่าถ้าเดินเร่งอย่างนี้นะครับเหยียบเท้าหนักอย่างนี้แสดงว่าโกรธนะครับฟาติมาน้องสาวอุมัรก็บอกให้สามีของตัวเองเนี่ยเก็บแผ่นหนังนะครับที่บันทึกคัมภีร์กุรอานเอาไว้นะครับแต่ว่าอุมัรก็เข้าไปในบ้านถามเมื่อกี้อ่านอะไรนะครับฟาติมาก็บอกว่ากุรอานไหนอยู่ที่ไหนเอามาสินะครับอุมัรน้องสาวอุมัรจะไม่ให้แล้วสามีก็เข้ามากันเอาไว้นะครับเพราะว่าอุมัรโมโหก็ถูกตบโพะลงไปนะครับคว่ำลงไปนะครับฟาติมาก็เข้ามาขัดขวางไม่ทำร้ายสามีของตัวเองนะครับอุมัรก็เงื้อมมือนะครับแล้วก็ซัดลงไปก็ปรากฏว่าฟาติมาได้เลือดพอได้เลือดขึ้นมาปั๊บอุมัรนี่ก็เริ่มรู้สึกว่ารุนแรงกับน้องสาวนะครับอุมัรขอเอกสารที่เมื่อกี้เนี่ยที่เมื่อกี้อ่านเนี่ยเอามาให้พี่หน่อยปฏิมาบอกว่าพ
ที่ไม่สามารถจะแตะต้องกุรอานได้เพราะตัวพี่ไม่สะอาดไปทำความสะอาดร่างกายซะก่อนคือทำก็ทำวุดุอ่ะนะครับแล้วค่อยมาอ่านอัลอุมัดก็เอาแผ่นหนังบันทึกกุรอานมานะครับเป็นซูเราะห์ตอฮาพออ่านปุ๊บเนี่ยนะครับอุมัดเนี่ยเป็นคนรู้หนังสือนะครับรู้เลยว่าที่ถูกบันทึกในแผ่นหนังเนี่ยมันไม่ใช่เวทมนต์มันไม่ใช่บทสวดและไม่ใช่ภาษาอาหรับที่คนทั่วไปพูดกันแต่มันเป็นคำพูดที่มีสำนวนโวหารลึกซึ้งครับอุมัดอ่านเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ส่งแผ่นหนังให้กับน้องสาวแล้วเดินออกนอกบ้านถือดาบไปเลยนะครับตรงไปยังบ้านอัลกอมที่อุมัดรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ที่นั่นตรงไปแต่ว่าท่านนบีเนี่ยรู้แล้วนะครับก็มีคนบอกว่าอุมัดมาแล้วนบีบอกเปิดประตูให้เข้ามาทุกคนที่นั่งอยู่กับนบีนะครับเตรียมดาบไปแล้วเพราะรู้ว่าถ้าอุมัดถือดาบเปล่าๆมาเนี่ยต้องได้นองเลือดกันแน่ทุกคนรักนบีรู้นะครับว่าอุมัดจะมาฆ่านบีทุกคนเตรียมดาบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอุมัดเข้าประตูมาปุ๊บเห็นท่านนบีแล้วอุมัดนั่งลงวางดาบหน้าท่านนบีแล้วกล่าวกัลมาชาดะนะครับเข้ารับอิสลามตรงนั้นเป็นจุดผกผันเพราะว่าอุมัดเนี่ยเป็นคนที่ผู้คนในมักกะฮ์ยำเกรงนะครับทั้งคนทั่วไปแล้วก็บรรดาหัวหน้าให้ความเคารพให้ความยำเกรงอุมัดนะครับพออุมัดเข้ารับอิสลามเท่านั้นครับทุกคนก็ดีใจนะครับอัลลอฮให้ฮัมซามานะครับฮัมซานี่ก็เป็นนักล่าสัตว์นะครับนานๆจะเข้าเมืองมักกะฮ์ทีแล้วคนก็รู้กิตติศัพท์นะครับให้อัลลอฮ์ให้อุมัดมาให้คนที่มีความเข้มแข็งนะครับมาแทนและอย่างหนึ่งอุมัดเนี่ยนะครับเป็นคนที่ท่านนบีขอว่าให้ส่งใครมาช่วยสักหน่อยเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับอัลลอฮ์ประทานเรื่องราวของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามให้ตอนที่อัลลอฮ์เรียกนบีมูซาไปรับภารกิจนะครับโดยการไปหาฟาโรห์เพื่อบอกให้ฟาโรห์นะครับเคารพสักการะอัลลอฮ์เพราะฟาโรห์ตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าแล้วก็ให้คนอียิปต์เคารพกราบไหว้บูชาตัวเองนะครับอันนี้นบีมูซาจะไปเนี่ยนะครับนบีมูซาก็โอ๊ยฉันจะไปทำภาระหน้าที่อย่างนี้ได้อย่างไรฉันเองเนี่ยพูดติดตะกุกตะขักแบบติดอ่างนะครับเพราะว่าลิ้นโดนเหมือนกับไฟฐานไฟตอนเล็กๆทำให้พูดตะกุกตะกักอยู่นะครับนบีมูซาก็บอกอัลลอฮ์ว่าขอให้ตั้งผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งน้องเป็นพี่ชายของฉันคือฮารูนนะครับขอต่ออัลลอฮ์ให้มีผู้ช่วยคนหนึ่งอัลลอฮ์ก็ตั้งนบีฮารูนให้เป็นผู้ช่วยเรื่องราวตรงนี้นะครับถูกส่งมาท่านนบีมูซาเล่าให้ท่านนบีมูซาฟังแต่นบีมูซาเนี่ยอ่านและคิดลึกซึ้งนะครับอ๋อนบีมูซายังขอต่ออัลลอฮ์ให้ประธานผู้ช่วยให้แล้วทำไมเราจะไม่ขออ่ะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นนะครับนบีมูซาเนี่ยขอต่อหรอว่าขอ2คนนะครับที่จะมาช่วยฉันในการทำงานของพระองค์และนบีมูซาเนี่ยขอ2คนนะครับ1ในคนนั้นก็คืออุมัรและอีกคนนึงนะครับก็คืออบูญะฮัลลุงของท่านซึ่งมีกิตติศัพท์มากในความแข็งกร้าวดุดันนะครับขอคนหนึ่งคนใดก็ได้ในสองคนนี้แล้วก็ตอบรับว่าให้อุมัดเนี่ยมาช่วยนะครับมุสลิมก็เลยมีความเข้มแข็งขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ยังถูกต่อต้านอยู่จนกระทั่งการปิดล้อมเนี่ยนะครับมันสิ้นสุดลง3ปีเต็มๆนะครับที่ท่านนบีมุสลิมแล้วก็มุสลิมต้องประสบความลำบากนะครับที่การปิดล้อมเนี่ยนะครับการคว่ำบาตรเนี่ยมันยุติลงก็เพราะว่ามีคนเขาเห็นใจบอกว่ามันทรมานกันมากไปแล้วคนที่มีจิตใจดีแม้จะไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่เป็นผู้มีอิทธิพลบอกว่าเลิกเถอะเลิกปิดล้อมได้ละคอดียะก็เสียไปแล้วอบูตอลิบก็เสียไปแล้วนะครับประกอบกับป้ายประกาศคว่ำบาตรนะครับที่ติดเอาไว้ในที่สาธารณะคือบนกำแพงกะบะเนี่ยนะครับพวกหัวหน้าชาวมักกะฮ์เนี่ยเขาเขียนประกาศปิดเอาไว้นะครับปลวกเนี่ยมันไปแทะแผ่นประกาศคว่ำบาตรเนี่ยนะครับแทะจนเกือบจะหมดนะเหลือตรงหัวข้อเอาไว้ที่ขึ้นด้วยคำว่าบิสมิลลาห์หรืออะไรนะครับที่ชาวอาหรับเขียนเอาไว้นะครับเหลือพระนามของอัลเลาะห์อยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อ
ป้ายประกาศคว่ำบาตรเนี่ยมันถูกทำลายไปนะครับประจวบกับมีคนขอร้องให้ยุติการคว่ำบาตรการคว่ำบาตรก็เลยยุตินะครับท่านในเบียร์มอสซัมเนี่ยนะครับท่านก็เริ่มออกเผยแผ่แต่รู้ว่าในเมืองมักกะเนี่ยมันลำบากแล้วนะครับท่านก็ลองเปลี่ยนไปที่อีกเมืองหนึ่งเมืองตออิฟนะครับเมืองตออิฟก็เป็นเมืองที่มีอากาศดีปลูกพืชผักผลไม้อะไรได้นะครับท่านเดินทางออกจากมักกะไปยังเมืองตออิฟโดยหวังว่าชาวเมืองตออิฟคงจะมีหัวใจอ่อนโยนไม่หยาบกระด้างเหมือนกับชาวมักกะแล้วเมื่อไปถึงที่นู่นแล้วนะครับก็ปรากฏว่าท่านถูกต่อต้านหนักเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่อาวุโสที่นั่นใช้ให้พวกบรรดาวัยรุ่นเอาหินขว้างท่านนบีเพื่อไล่ท่านออกจากเมืองตออิฟนะครับท่านนบีไปกับสาวกคนหนึ่งครับกลับออกมาจากเมืองเนี่ยนะครับเลือดโชกตั้งแต่หัวเนี่ยนะครับจดเท้าอ่ะเลือดไหลเพราะโดนหินขว้างตั้งแต่หัวนี่จดเท้านะครับรองเท้าแตะของท่านเนี่ยนะครับปังกังไปด้วยเลือดเหนียวติดเท้าท่านนะครับแล้วท่านก็มีกระเซาะกระเซิงออกมาสภาพตอนนั้นนะครับมาเลกานะครับที่ดูแลภูเขาอยู่เนี่ยมาหาท่านในเดมอสซามบอกว่าเอาไหมมูฮัมหมัดจะให้ฉันทำลายเมืองตออิฟคนทั้งเมืองเนี่ยโดยการบีบภูเขาสองลูกมาเพื่อทำลายคนในเมืองตออิฟที่ทารุณกรรมกับท่านท่านในเดมอสซามนะครับบอกว่าไม่ต้องที่เขาปฏิเสธฉันเพราะเขาไม่รู้นี่คือคุณสมบัติของนบีแม้จะถูกต่อต้านถึงขั้นเลือดตกยางออกแต่ท่านรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่รู้นะครับและไม่คิดจะแก้แค้นนะครับเพราะเขาไม่รู้นบีก็ไม่คิดจะแก้แค้นปล่อยเขาไว้และบอกว่าวันหนึ่งข้างหน้านะครับบางทีลูกหลานของเขาเนี่ยอาจจะมาเข้ารับอิสลามในภายหลังก็ได้นี่ดูเลยครับคุณสมบัติของผู้ทำงานศาสนานะครับไม่โกรธแม้จะดุทำร้ายแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วยนะครับว่าหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดพิชิตมักกะแล้วนะครับเมืองตออีฟทั้งเมืองคนก็มาเข้ารับอิสลามกันทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็เริ่มอพยพออกไปนะครับก็ข่าวที่แล้วนะครับก็พูดถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์นะครับแล้วก็เมื่อไปถึงเมืองมาดีนะเนี่ยครับภารกิจท่านก็ตามเข้ามานะครับหนักหนาสาหัสที่เมืองมาดีนะเนี่ยนะครับมันมีกลุ่มชนที่มีบทบาทสำคัญนะครับต่อการทำงานของท่านนะครับทั้งนั้นด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะครับที่เมืองมาดีนะเนี่ยนะที่มีเมืองมาดีนะเนี่ยนะครับมีชาวยิวคือพวกบริอิสราเอลนะครับลูกหลานของนบียะกูบครับหนีจากเมืองเยรูซาเล็มมานะครับหลังจากถูกพวกโรมันไบซันไตน์นะครับทำลายเมืองเยรูซาเล็มนะครับในหลังปีคศ70นะครับแล้วก็หนีมานะครับมาอยู่ในชานเมืองมะดีนะห์มี3เผ่าด้วยกันคือบันีกุรอยซะบันีมนาดีดแล้วก็บันีกุนอยกอยนุกอนะครับ3เผ่านี้เป็นพวกบันีอิสราเอลลูกหลานนบียะกูบนะครับคำพิกรานยังเรียกคนเหล่านี้ว่าบันิอิสรออีนนะครับเพราะว่าเป็นพวกลูกหลานนบียะกูบแล้วก็บางครั้งคำพิกรานก็เรียกคนกลุ่มนี้ว่าอะลุลกีตาบนะครับหรือว่าชาวคำพีเพื่อเป็นการให้เกียรติเพราะชาวบันิอิสรออีนเนี่ยนะครับทนงว่าตัวเองเป็นลูกหลานของนบียะกูบแล้วก็บรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยเป็นนบีหลายคนและได้รับคำพีหลายเล่มเช่นนบีมูซาได้รับคำพีเตารอดนะครับนบีดาวูดเป็นบรรพบุรุษของตัวเองได้รับคำพีซะบูดนะครับนบีอีซาได้รับคำพีอีจีนมีความทนงนะครับอัลลอฮ์จึงสั่งให้นะครับเรียกคนพวกนี้ว่าบันิอิสรออีลหรืออัลลุลกีตาบเพื่อให้ความเคารพดูนะครับนี่คือวิธีการทำงานของท่านนบีเพราะในขณะที่ท่านอยู่ในมักกะเนี่ยนะครับท่านได้รับคำสั่งมาก่อนนะครับหนึ่งห้ามไปตำหนิไปด่าว่าสิ่งที่ผู้คนเขาเคารพกราบไหว้บูชากันเรื่องรูปปั้นทั้งหลายที่คนเคารพกราบไหว้บูชาเนี่ยอัลลอฮ์สั่งห้ามเลยอยู่ในคัมภีร์กุรอานและถูกประทานมาในผ่อนมักกะว่าอย่าไปตำหนิอย่าไปประณามอย่าไปหยามเหยียดสิ่งที่คนเขาเคารพกราบไหว้บูชานะครับแม้จะไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงก็อย่าไปแตะเรื่องนั้นเรื่องที่สองที่อัลลอฮ์สั่งเอาไว้ว่า
ถ้าเจอพวกบันีอิสราเอลเป็นคนที่มีความรู้จะต้องพูดกับเขาดีๆนะครับคนอาหรับไม่เหมือนพวกบันีอิสราเอลเพราะพวกบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับเขาถือว่าเขามีการศึกษามารยาทเขาดีกว่านะครับส่วนพวกอาหรับเนี่ยคือกักขระหยาบช้านะครับอันนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าเจอกับพวกบันีอิสราเอลต้องพูดกับเขาด้วยวิธีการที่ดีกว่าเหนือกว่านะครับเพราะนั้นท่านนบีก็จะต้องเข้าหาคนพวกนี้โดยเรียกคนพวกนี้แบบให้เกียรตินะครับว่าบันีอิสราเอลอัลลุลกิตาบแต่ว่าเมื่อเอาคัมภีร์กุรอานมาให้คนพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับคนพวกนี้ปฏิเสธไม่รับแถมต่อต้านอีกอัลลอฮ์จึงเรียกคนกลุ่มเดียวกันเนี้ยเรียกว่ายาฮูดีแปลว่าจิวไม่ยอมรับคัมภีร์กุรอานแล้วไงแต่ไปยอมรับคัมภีร์ที่พวกอุลามาหรือว่านักปราชญ์ของตัวเองเขียนขึ้นมาบิดเบือนและก็นับถือคัมภีร์นั้นแทนที่จะยอมรับคัมภีร์กุรอานการเรียกบันีอิสราเอลอัลกิตาบจึงเกิดขึ้นในเมืองมะดีนะห์โดยเรียกว่ายะฮูดีซึ่งแปลว่าชาวยิวนะครับนอกจากกลุ่มชนชาวยิวกลุ่มชาวบันีอิสราเอลเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นชาวอาหรับนะครับมันยังมีอีก2เผ่าใหญ่นะครับเผ่าอัสกับคอสรอชซึ่งเป็นชาวเยเมนนะครับที่อพยพจากทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับมาเพราะว่าเขื่อนใหญ่ที่ว่าเขื่อนมะริบเนี่ยมันแตกพอแตกแล้วมันซ่อมไม่ได้นะครับน้ำในเขื่อนไม่มีแผ่นดินเยเมนก็แห้งแล้งทำการเพาะปลูกไม่ได้นะครับวันนี้ก็อพยพขึ้นมานะครับขึ้นไปทางตอนเหนือซีเรียบ้างนะครับไปทางอันนี้ให้ดูนะครับให้ดูว่าเขื่อนมาริบแตกในเยเมนนะครับบางกลุ่มไปโอมานนะครับบางกลุ่มไปซีเรียบางกลุ่มก็ไปที่เมืองมะดีนะห์ที่ไปมะดีนะห์เนี่ยมันมากที่สุดเยอะที่สุดเพราะว่ามะดีนะห์เนี่ยนะครับเพาะปลูกได้พวกนี้ก็ไปตั้งรกรากทำมาหากินกันแต่ว่าไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่ยอมรับกันต่างเผ่าต่างถือว่าเป็นใหญ่แล้วก็มายอมรับหากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเสนอผู้นำขึ้นมาปัญหานี้มันคาราคาซังกันมานะครับหลายสิบปีนะครับเกือบร้อยปีมันแล้วก็สองฝ่ายก็ลบลาฆ่าฟันกันหาข้อยุติไม่ได้จนกระทั่งช่วงพิธีธรรมัสเนี่ยที่ผมเคยเล่ามาข่าวที่แล้วอ่ะทุกเทศกาลธรรมัสเนี่ยต้องมีตัวแทนจากเผ่าอัลซ์คอสรอนไปธรรมัสที่นครมักกะแล้วก็ไปเจอนบีได้ยินคำสอนนบีได้เห็นบุคลิกภาพท่านนบีนะครับทุกคนก็ทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันอยู่แต่ทุกคนลงตัวหมดนะครับว่ามุฮัมมัดเนี่ยเหมาะสมที่สุดละจะไปเป็นผู้นำของพวกเราแล้วก็ให้สัญญิงสัญญาด้วยนะครับว่าเราจะให้ท่านเนี่ยไปเมืองยะสิบหรือเมืองมะดีนะห์ให้ท่านมีเสรีภาพในการเผยแผ่อิสลามเราจะเป็นมุสลิมและเมื่อท่านไปถึงที่นั่นเราจะให้ท่านเป็นผู้นำทุกคนตกลงหมดแต่ท่านนบีก็ยังไม่ยอมรับโอเคคุณกลับไปก่อนปีหน้าดูสิว่าจริงหรือเปล่าพอกลับมาปุ๊บมีมุสลิมเพิ่มขึ้นท่านนบีก็รู้แล้วว่าพวกนี้สัญญาเป็นจริงนะครับท่านนบีก็ไว้วางใจแล้วก็โอเคก็อพยพไปทีนี้เวลาอพยพไปที่นั่นเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่อับดุลลอฮ์บินอุบัยซึ่งเป็นชาวอาหรับคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นเนี่ยได้รับการลงความเห็นจากทั้งสองเผ่ากับอัสคอสรอชนะครับว่าท่านน่าจะเป็นผู้นำเพราะท่านมีความรู้บุคลิกภาพดีมีสถานะนะครับก็รอการตัดสินใจจากสองเผ่านะครับขั้วจะเป็นเหมือนกับนายกรัฐมนตรีแบบนั้นนะครับปรากฏว่าท่านนบีวะซอมไปกลายเป็นผู้นำขึ้นมานี่ไงครับหมูเขาจะหางเอาคานเข้าไปสอบนะครับอับดุลลอฮ์บินอุบัยนี่ก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับหมดแน่แล้วไม่ได้ตำแหน่งผู้นำแล้วนะครับก็ผิดหวังแต่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับอับดุลลอฮ์บินอุบัยเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์แบบนักการเมืองนะครับพอไปถึงที่นู่นคนให้สัตยาบันจงรักภักดีกับนบีมูฮัมมัดนะครับยอมที่จะให้นบีมูฮัมมัดเป็นผู้นำอับดุลลอฮ์บินอุบัยเห็นว่าเอาส์กับคอสรอนเนี่ยมีจำนวนคนมากกว่าก็เข้ารับอิสลามกล่าวคำปฏิญาณตนเหมือนกันแต่เป็นการเข้าแบบขอไปทีเผื่อว่าหวังผลประโยชน์เพราะว่าถ้ามีซะกาตมาตัวเองเป็นมุสลิมตัวเองก็มีสิทธิ์ได้รับมันมีผลประโยชน์ไงนะครับรับเอาไว้เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งถ้าหากว่ามุฮัมมัด
สิ้นลมไปนะครับหรือว่าเป็นอะไรไปตัวเองก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นผู้นำก่อนเพราะนั้นการเข้ารับอิสลามของอับดุลลาห์บินอุบัยเนี่ยนะครับเป็นการเข้าแบบชนิดที่เรียกว่ามูนาฟิกอันนั้นคำว่ามูนาฟิกเนี่ยแปลว่าผู้สับกลับตลบตะแหลงมันจึงเกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในเมืองมะดีนะห์ในเมืองมักกะห์เนี่ยมันไม่มีคำว่ามูนาฟิกเพราะถ้าไม่รับอิสลามก็ปฏิเสธไปเลยนะครับเป็นมุชริกไปเลยแต่ว่ามูนาฟิกเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในสมัยที่ท่านอพยพไปยังนครมะดีนะห์เป็นชาวอาหรับด้วยกันนะครับแต่เข้ารับอิสลามด้วยความไม่เต็มใจนะครับปากพูดอยากใจพูดอยากในสมัยก่อนนะครับเวลาใครเป็นผู้นำเนี่ยคนที่จะทำตามเนี่ยเขาต้องไปให้สัตยาบันเขาเรียกว่าไบอะห์นะครับจับมือกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวคำปฏิญาณตนอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่คือการให้สัตยาบันว่าฉันขอพยานว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็มูฮัมมัดเป็นสารทูตของพระองค์ยอมรับสารของนบีมูฮัมมัดและเมื่อใครกล่าวตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดสั่งเอาไว้เลยว่าเขามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับมุสลิมทุกประการและลิ้นและมือของมุสลิมจะต้องไม่เป็นภัยกับผู้ที่มีคำกล่าวคาลิมะห์ชาดะห์หรือคำปฏิญาณตนนี่ท่านสั่งเอาไว้เลยนะครับแล้วก็มีอีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนพื้นเมืองนะครับที่ยังเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นท่านนบีมูฮัมมัดก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรนะครับเพราะว่าท่านได้รับการสั่งมาไว้นะครับว่าจงเชิญชวนมายังแนวทางของพระบัญญัติของเจ้าด้วยวิทยาปัญญานะครับด้วยฮิกมะห์แล้วก็การตักเตือนที่ดีจงโต้แย้งพวกเขาด้วยมารยาทที่ดีอันนี้เราสั่งนบีเลยนะครับต้องโต้แย้งนะครับด้วยมารยาทที่ดีนะครับความรู้ดีแต่มารยาทไม่ดีคนก็ไม่ยอมรับนะครับแท้จริงพระบัญญัติของเจ้าทรงรู้ดีที่สุดว่าใครได้หลงออกไปจากทางของพระองค์และทรงรู้ดีที่สุดว่าใครที่เป็นผู้อยู่ในทางที่ถูกต้องแล้วก็จงอย่าโต้เถียงกับชาวคัมภีร์อันนี้ระบุเลยเพราะว่าท่านอิบราฮิมเนี่ยจะต้องอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์และเมืองมะดีนะห์มีชาวคัมภีร์อยู่และชาวคัมภีร์รู้เรื่องนบีก่อนหน้านี้ชาวคัมภีร์มีความศรัทธาในชีวิตหลังความตายชาวคัมภีร์มีความเชื่อในอัลลอฮ์เหมือนกับที่กษัตริย์เนกุสในที่บอกเปลี่ยนเชื่อท่านนบีมุฮัมมัดก็หวังว่าด้วยพื้นฐานของความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อในบรรดานบีความเชื่อในโลกหน้าซึ่งมันเป็นความเชื่อพื้นฐานเนี่ยนะครับท่านคงจะทำงานง่ายท่านคงจะทำงานง่ายท่านหวังว่าอย่างนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆมันกลับยากเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเป็นชาวอาหรับที่ชาวบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับดูถูกรังเกียจเหยียดหยามมันกลับยากขึ้นนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีพวกมูนาฟิกอีกและอับดุลลาห์บินอุบัยเนี่ยนะครับไม่ธรรมดามีพรรคพวกอยู่ในเมืองมะดีนะห์อีกนะครับที่มาเข้ารับอิสลามแบบดิงหลอกเจ้านะครับสับสับมีอีกประมาณสัก300คนไม่น้อยนะสำหรับคนในเวลานั้นนะครับแล้วก็เมื่อท่านนบีออกไปอยู่นั้นแล้วท่านก็ไปสร้างบ้านแล้วพอไปถึงนั้นนะครับก่อนจะเข้าเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับท่านไม่ใช่เข้าไปเลยทีเดียวท่านไปพักนอกเมืองก่อนแล้วก็สร้างมัสยิดกุบานะครับเพื่อที่จะละหมาดนะครับแล้วก็พอไปถึงที่นั่นปั๊บเนี่ยท่านก็เริ่มสร้างความเป็นพี่น้องกันระหว่างมุสลิมผู้อพยพจากมักกะห์กับมุสลิมในมะดีนะห์ผู้อพยพไปเรียกว่าชาวมุฮาจิรินนะครับชาวมะดีนะห์ที่ต้อนรับให้ความช่วยเหลือท่านนบีเราเรียกว่าชาวอันซอรหรืออันซอรีพอไปถึงที่นั่นนะครับคนที่อพยพจากมักกะห์ไปเนี่ยอพยพไปแบบลับๆเอาของไปเยอะก็ไม่ได้ต้องทิ้งบ้านช่องครอบครัวทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่ไร่นาปศุสัตว์ตื่นมันเป็นทรัพย์สินต้องทิ้งแล้วก็แอบไปมีเงินไปบ้างอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าไปถึงที่นู่นแล้วไม่กี่วันเงินมันก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นพอไปถึงที่นู่นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนยากจนคนทั้งระดับล่างแต่ว่าชาวมะดีนะห์เขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วท่านนบีก็เอาชาวมะดีนะห์เนี่ยให้มารับผิดชอบเอาไป
เลี้ยงดูกันนะครับรับชาวมุฮาญิรีนไปคนหนึ่งชาวมะดีนะห์บางคนนะครับบอกกับชาวมุฮาญิรีนที่อพยพไปตามลำพังนั้นว่าเอาไหมฉันมีภรรยาหลายคนถ้าท่านอยู่ที่นี่ท่านลำบากไม่มีคนคอยดูแลท่านฉันจะหย่าภรรยาของฉันให้แล้วให้แต่งงานกับท่านเอาบางคนก็ไม่เป็นไรท่านพออยู่ได้เดี๋ยวไม่ไหวแล้วก็ค่อยบอกแต่ขอบคุณในน้ำใจที่ให้กันถึงขณะนี้แล้วการผูกความสัมพันธ์นะครับความเป็นพี่น้องกันระหว่างผู้อพยพกับชาวมะดีนะห์เนี่ยนะครับมันถึงขนาดที่เรียกว่าหากผู้อพยพไปเนี่ยนะครับใครรับไปเลี้ยงดูแล้วคนเลี้ยงดูตัวเองเนี่ยเสียชีวิตไปมีสิทธิ์รับมรดกอ่ะมันเหมือนกับญาติในสายเลือดเลยนะครับมีสิทธิ์รับมรดกแต่ว่าในตอนหลังนะครับสิทธิ์นี้ก็ถูกยกเลิกไปเพราะว่ามรดกเนี่ยมันต้องตกอยู่กับทายาทโดยสายเลือดนี่คือการสร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างชาวมุฮาญิรีนหรือผู้อพยพจากมักกะห์นะครับกับชาวมะดีนะห์ที่คอยให้ความช่วยเหลือมันแน่นแฟนถึงขนาดนั้นบางคนเนี่ยถูกรับไปนะครับก็ไปอยู่ที่บ้านมันก็สบายแต่รับไปได้ไม่หมดนะมันยังมีอีกหลายคนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็ไม่รู้จะให้ไปอยู่ที่ไหนท่านก็เลยสร้างมัสยิดขึ้นมาแล้วก็ให้คนที่อพยพไปเนี่ยนะครับไปอาศัยอยู่ในมัสยิดตามระเบียงหรือตามขอบของมัสยิดเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอัลซุฟฟะซุฟฟะแปลว่าทางเดินหรือทางระเบียงนะครับคนเหล่านี้จะไปอยู่แล้วท่านนบีมุฮัมมัดก็สั่งเลยว่าจะช่วยเหลือต้องช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ก่อนทำไมให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ก่อนเพราะคนกลุ่มนี้เขาอยู่ในมัสยิดเขาอยู่กับฉันเขาเห็นฉันปฏิบัติอะไรเขาซึมซับรับความรู้ไปจากฉันมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเขาลำบากต้องช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ก่อนเพราะเขามีความรู้ที่จะส่งทอดต่อนี่คือนโยบายของนบีนะครับแล้วพอหลังจากนั้นท่านก็เรียกชนเผ่าต่างๆทั้งพวกชาวยิวสามเผ่าแล้วก็เผ่าอื่นๆนะครับมาประชุมปรึกษาหารือกันว่ามะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองของเราทุกคนไม่ใช่เมืองของฉันไม่ใช่เมืองของชาวยิวไม่ใช่เมืองของชาวอัลสกับคอสรอสเป็นเมืองของเรานะครับทำสัญญาปกป้องมะดีนะห์กับเผ่าต่างๆนะครับว่าถ้ามีใครมารุกรานเมืองมะดีนะห์เราต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองมะดีนะห์เอาไว้แล้วก็มีการเอาหลักการตะกาฟุนที่ชาวอาหรับกันในมักกะห์เนี่ยนะครับมาใช้ในเมืองมะดีนะห์นะครับโดยตกลงกันว่าถ้ามีการถูกรุกรานจากภายนอกนะครับชาวบันีอิสรออีลจะต้องรับผิดชอบดูแลในเรื่องของความบาดเจ็บการล้มตายการจัดการศพการเรื่องค่าของค่าถ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าสมาชิกของชาวบันีอิสราเอลอยู่ในสภาพนั้นพวกคุณต้องช่วยกันเองเผ่าเอาส์ต้องรับผิดชอบคนในเผ่าเอาส์ถ้าหากว่าตกที่นั่งลำบากหรือถูกจับไปเป็นเชลยต้องช่วยกันถ่ายเผ่าคอสรอสก็เช่นเดียวกันมันมีการตกลงกันแบบนี้นะครับมันเหมือนกับการช่วยกันประกันภัยแบบชาปนกิจทำนองแบบนั้นอันนี้ท่านนบีเนี่ยนะครับได้มาจากเมืองมักกะห์นะครับเพราะเมืองมักกะห์เขามีระบบนี้อยู่แล้วท่านนบีเป็นคนค้าขายท่านก็เห็นมาแล้วท่านเอามาใช้ในเมืองมะดีนะห์แล้วก็นั้นก็สร้างมัสยิดเป็นจุดศูนย์กลางของจิตใจและสังคมเพราะว่าเมื่อท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วท่านในฐานะแบนผู้นำทางด้านจิตวิญญาณท่านต้องรวมจิตวิญญาณนะครับและในตอนนั้นเนี่ยนะครับมุสลิมเราก็เริ่มได้รับการละหมาดแล้วเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยขึ้นไปรับการละหมาดมาตั้งแต่อยู่ในมักกะห์แล้วไงนะครับไปรับมาจากอัลเลาะห์โดยตรงนะครับอิบาดะห์เรื่องละหมาดที่บวชใจตะการไปทําฮัจญ์เนี่ยนะครับมีละหมาดอย่างเดียวเท่านั้นที่ท่านนบีขึ้นไปรับบนชั้นฟ้าจากพระเจ้าโดยตรงลงมาส่วนเรื่องการจ่ายซะกาตเรื่องของการถือศีลอดเรื่องการทําฮัจญ์เนี่ยญิบรีลเนี่ยลงมาบอกบนหน้าผืนแผ่นดินนี้เพราะนั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้รับบัญชาเรื่องละหมาดมาจากชั้นฟ้าแล้วท่านก็สอนให้มุสลิมสาวกของท่านเนี่ยนะครับละหมาดตั้งแต่อยู่ในมักกะห์ในช่วงท้ายๆก่อนจะอพยพแล้วก็พอย้ายเมืองมาอพยพมายังเมืองมะดีนะห์นะครับท่านก็ละหมาดและละหมาดของท่านเนี่ยท่านหันหน้าไปทางไหนท่านหันหน้าไปทางเมืองเยรูซาเล็มเมืองเยรูซาเล็มอยู่ที่ไหนทุกคนคอยดูนะครับเมืองเยรูซาเล็มนี่เมืองเยรูซาเล็มอยู่นี่นะครับเมืองมะดีนะห์อยู่นี่
นะครับท่านหันหน้าขึ้นไปทางเหนือเห็นไหมท่านหันหน้าไปทางเหนือเพราะนั้นท่านก็รักษาการละหมาดของท่านเพราะท่านทำตามบรรพบุรุษของพวกท่านนี่คือโมเสสโมเสสอยู่ที่นั่นชาวยิวเวลาละหมาดเนี่ยเขามีการสักการะพระเจ้าเหมือนกันแต่เขามีแบบของเขาเขาก็หันหน้าไปทางเยรูซาเล็มเมื่อท่านในดูรัสลามละหมาดท่านก็หันหน้าไปทางนั้นเป็นการให้เกียรติเมืองหลวงของนบีคนก่อนๆคือเยรูซาเล็มหันไปทางนั้นเพราะนั้นเยรูซาเล็มจึงเป็นกิบลัตแรกเป็นกิบลัตแรกของมุสลิมเมื่อละหมาดหันไปทางเยรูซาเล็มก่อนนะครับจนกระทั่งท่านนบีอพยพไปได้ประมาณปีที่2แล้วจึงมีคำสั่งให้เปลี่ยนจากการหันหน้าไปทางเยรูซาเล็มนะครับหันมาทางเมืองมักกะนะครับอันนี้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซูเราะห์ที่2เมื่อท่านนบีอพยพไปท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะครับเพราะว่าท่านเห็นชาวอยู่กระด้างกระเดื่องไม่เชื่อฟังนะครับท่านก็บอกว่าไม่อยากจะตามพวกนี้แล้วแล้วก็หันหน้านะครับครับจะว่าหันหน้าหรือว่าคือหันหลังก่อนคิดถึงมักกะที่ท่านอพยพมาแล้วท่านนบีก็แหงขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างท่าล้อเนี่ยเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางกิบลัตให้ไปยังเมืองทางมักกะอันนั้นอัลลอฮ์ก็รู้จิตใจของนบีก็เลยสั่งให้มีการเปลี่ยนกิบลัตในขณะที่มุสลิมเนี่ยกำลังละหมาดอยู่ละหมาดเวลาบ่ายเนี่ยนะครับพอมีคนตะโกนว่าอัลลอฮ์ได้บัญชาให้หันกิบลัตไปทางเมืองมักกะแล้วกำลังละหมาดอยู่นะครับหันทันทีเลยนี่คือการเชื่อฟังคนในเวลานั้นพอมีคำบัญชาลงมาปั๊บทำทันทีเลยนะครับเพราะนั้นมัสยิดก็เป็นจุดศูนย์กลางนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสร้างขึ้นคือในตอนแรกเนี่ยก็หันหน้าไปทางเยรูซาเล็มก่อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันมัสยิดเนี่ยนอกจากเป็นที่พักของคนยากคนจนแล้วนะครับท่านนบียังใช้มัสยิดเป็นที่ประชุมปรึกษาหารือเป็นที่อบรมสั่งสอนนะครับใช้ในการละหมาดวันศุกร์ต้อนรับแขกที่เดินทางมาใช้มัสยิดนะครับเวลามีการรบทัพจัดศึกนะครับมุสลิมได้รับบาดเจ็บก็จะหิ้วผู้บาดเจ็บเนี่ยเข้ามาพักอยู่ในมัสยิดมันเหมือนกับกองบัญชาการเหมือนสำนักงานที่ทำการของรัฐบาลนะครับมันเหมือนกับสภามันเกือบเหมือนกับสถานที่สงเคราะห์คนยากคนจนมันเป็นอเนกประสงค์นะครับแล้วก็สั่งมุสลิมให้ช่วยเหลือนะครับยากจนที่มาจากมักกะห์นี่ผมอธิบายไปแล้วแล้วก็ปรับปรุงสภาพเมืองมะดีนะห์ให้น่าอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอพยพไปเนี่ยนะครับก่อนอพยพเนี่ยท่านแต่งงานกับลูกสาวเพื่อนสนิทของท่านคืออบูบักลูกสาวคนนี้ชื่ออาอิชะห์ซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ10ปีนะครับบางคนก็บอก9บางคนก็บอก11แต่ว่าเอาแล้วกันว่ายังไม่ถึง12นะครับจุดนี้เองที่ทำให้พวกชาวตะวันตกบอกว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับมีเมียเด็กยังไม่ปฏิปสาแล้วเอามาเป็นจุดในการโจมตีนะครับท่านอิบราฮิมเนี่ยครับแต่งงานกับท่านหญิงไอชาหลังจากที่คอดียะห์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วคือก่อนหน้านี้ท่านอิบราฮิมจะเอาผู้หญิงสวยขนาดไหนสาวขนาดไหนเนี่ยขนาดไหนท่านมีคนมักกะห์เอามาเสนอให้และชาวมักกะห์ในเวลานั้นนะครับเขาไม่คำนึงหรอกว่าจะแต่งงานตอนแก่แต่งงานตอนเด็กเขาไม่ได้คำนึงถึงเพราะมันเป็นความจำเป็นเนื่องจากว่าสังคมเถื่อนผู้หญิงเนี่ยนะครับต้องการคนคุ้มครองต้องการคนดูแลนะครับตั้งแต่งงานกับผู้ชายก็ถือว่ามีผู้คุ้มครองแล้วมันเป็นเรื่องปกติและอย่างสำคัญนะครับผู้หญิงก็อยากจะมีลูกอยากมีลูกผู้ชายเพราะว่าสามีที่เป็นผู้ชายวันหนึ่งอาจจะต้องจากไปการมีลูกขึ้นมาก็เป็นผู้ที่คอยดูแลเราต่อไปมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาไม่ได้ถือกันแต่ว่ามันมีคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยมองว่าท่านนบีเนี่ยนะครับมีเมียเด็กท่านแต่งงานหลังจากที่ท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับและในตอนนั้นนะครับท่านแต่งกับแม่ม่ายด้วยทั้งที่ท่านอายุ25ปีเป็นหนุ่มจะเลือกสาวสวยขนาดไหนก็ได้กี่คนก็ได้แต่ท่านแต่งกับคอดียะห์คอดียะห์เสียชีวิตไปท่านเสียใจแต่ว่าท่านมีลูกนะครับที่เป็นลูกสาวอีก4คนที่ต้องดูแลท่านจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนก็ได้สาวๆก็ได้แต่ลูกของท่านกำลังโตและท่านต้องการแม่ที่ดีถ้าจะเอาผู้หญิงสาวนะครับ
วัยห่างกับลูกไม่เดี๋ยวก็คุมลูกไม่อยู่ท่านแต่งงานกับท่านนางไมมูนะเป็นแม่ไม้แก่กว่านบีนะครับเป็นคนที่สองเพื่อให้มูนะนะครับมาดูลูกสาว4คนของท่านเพราะท่านมีภารกิจในการเผยแผ่อิสลามจะมาเลี้ยงดูลูกมันไม่ใช่แล้วนะครับก็แต่งงานกับไมมูนะแล้วก็ระหว่างแต่งงานไมมูนะนะครับหลังจากนั้นอบูบักเนี่ยก็อยากจะมีความสนิทชิดเชื้อเป็นเพื่อนสนิทไม่พอขอเป็นพ่อตาแล้วนะอาตัยไอชามาเสนอให้นะครับท่านนบีก็รับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยเอาว่าไม่อยู่ด้วยกันดีกว่าคือการแต่งงานเนี่ยโอเคทำตามพิธีแต่ก็มีหลายกรณีใช่ไหมที่แต่งก่อนแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันท่านนบีก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนนั้นท่านอย่างไอชาก็ประมาณอายุประมาณสัก11ขวบเนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็มีประจำเดือนแล้วอะพร้อมจะมีลูกแล้วอะนะครับแต่ว่าท่านไม่ได้อยู่ด้วยเพราะท่านต้องรีบอพยพพออพยพไปถึงที่นู่นปั๊บเนี่ยได้2ปีตอนนั้นท่านอย่างช่างอายุประมาณสัก12 13นะสำหรับคนอาหรับคนสมัยก่อน12 13แล้วก็ถือว่าพูดจารู้เรื่องไม่เหมือนเด็กสมัยนี้20ยังพูดไม่รู้เรื่องนะครับก็ท่านนบีก็สั่งให้ไปรับท่านหญิงไอชามานะครับพอไปรับหญิงไอชามาคนสาวอ่ะพอเห็นเมืองมะดีนะห์โอ้โหมันสกปรกเนี่ยอ่ะเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยท่านนบีนะครับก็ต้องเอาใจภรรยาสาวพวกคุณเหมือนกันนะคุณเรามีภรรยาสาวๆเด็กๆดิคุณก็ต้องทำตามอ่ะเดบังนั่นเดบังนั่นใช่มั้ยยิ้มกันอย่างเงี้ยใช่ละท่านนบีก็สั่งเคลียร์เมืองนะครับขุดบ่อขุดคลองปลูกต้นอินทผลัญนะครับมันแล้วมันประกอบกับความจำเป็นต้องใช้น้ำด้วยไงนะครับก็ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็จัดระเบียบครอบครัวมุสลิมคือคนที่เดินทางไปนะครับบางทีเนี่ยพูดจาแบบอะไรอ่ะค่อยๆแบบสบถสบานอ่ะฉันจะไม่อยู่กับเธอแล้วฉันจะไม่อยู่กับเธอแล้วอย่างเงี้ยนะครับคือจะหย่าก็ไม่หย่าแทงกั๊กนะครับในที่สุดท่านบีบอกว่าฉันให้เวลา4เดือนนะคนที่ทำให้สิ่งที่อัลลอฮ์อนุมัติอ่ะคือสิ่งฮาลาลเป็นที่ฮารามนะครับจะบอกว่าไม่นอนกับภรรยาคนที่เป็นภรรยารองสามีพูดอย่างนี้ขึ้นมาในสมัยก่อนเนี่ยมันว้าเหวอ่ะมันรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะนะครับสวัสดิการทางใจมันไม่ดีแล้วท่านนบีบอกว่าฉันให้เวลา4เดือนถ้าหากว่าไม่กลับมาอยู่กับภรรยาก็ถือว่าเลิกกันไปนี่เริ่มปฏิรูปครอบครัวแล้วนะครับใครที่จะหย่าภรรยาก็มีวางกฎวางระเบียบอะไรต่างๆเอาไว้นะครับแล้วก็การจะมีครอบครัวนะครับก็จะต้องมีความศรัทธาที่เหมือนกันทั้งผู้ชายผู้หญิงที่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะการแต่งงานมันไม่ใช่การรวมตัวทางด้านนิติกรรมสัญญาอย่างเดียวมันต้องเป็นการรวมตัวทางด้านวิญญาณเพราะการแต่งงานเป็นการรวมชายหญิงให้เป็นหนึ่งแต่ผู้หญิงคัมภีร์กุรอานกล่าวชัดว่าถูกสร้างมาจากตัวตนของผู้ชายเพราะนั้นจึงต้องมีการรวมกันทางด้านวิญญาณคือมีความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเสียก่อนถึงจะแต่งงานกันได้ส่วนใครที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเป็นสามีภรรยากันอพยพมาแล้วก่อนหน้านี้แต่งงานกันมาแล้วโดยไม่ได้แต่งงานตามพิธีทางอิสลามนะครับแต่เมื่ออพยพมาแล้วมาเป็นมุสลิมแล้วนะครับก็อยู่กันเป็นสามีภรรยาต่อไปโดยไม่ต้องมีการแต่งงานใหม่นะครับมันมีการวางระบบครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นฐานรากของสังคมนะครับถ้าหากว่าครอบครัวมันเข้มแข็งสังคมมันก็แข็งแกร่งถ้าหากว่าครอบครัวมันล่มสลายสังคมมันก็พังทลายเหมือนในปัจจุบันบ้านเราเนี่ยครับสังคมมันพังทลายก็เพราะว่าครอบครัวมันแตกสลายนะครับไม่มีระเบียบในการขอแล้วนะครับสมัยก่อนนะครับเราจะไปขอผู้หญิงต้องไปหาพ่อหัวหน้าเผ่าแล้วก็ขอในปัจจุบันนี้มันง่ายนิดเดียวมันเอาแหวนแล้วก็ไปคุกเข่ากับผู้หญิงเขาแต่งงานแหวนเพชรจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยมันข้ามหัวพ่อแม่ไปเลยอ่ะเห็นไหมในปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นถ้าไม่เคารพพ่อแม่พ่อแม่อยากจะไปไหนก็ไปสัมพันธ์ในครอบครัวมันก็ขาดนะครับแล้วก็ไม่รู้จักใครเป็นเจ้าใครเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็ห้ามสิ่งมึนเมาเลิกทาสทั้งหมดเนี่ยนะครับ
มันอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับถูกประทานมาในเมืองมะดีนะห์ในปีที่2ที่ท่านอพยพไป286อายะห์เป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุด286อายะห์นะครับคุณคิดดูกันท่านนบีหนีกระเซาะกระเซิงมาพร้อมกับสาวกที่ยากจนนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ยังช่วยให้ว่ามีชาวอันซอรมาคอยรับอยู่แต่ว่าเวลาอัลลอฮ์เนี่ยมอบงานให้เนี่ยนะครับครั้งแรกที่มักกะห์เนี่ยท่านนบีก็ตกใจละอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละคอละกัลอินซานะมินอะละอิกรอวะร็อบบุกัลอะกรอมุลอัลลซีอัลลามะบิลกะลัมอัลลามัลอินซานะมาลัมยะลัมสั่งให้นบีอ่านทั้งที่ไม่มีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้อ่ะให้ฉันอ่านอะไรหนักอึ้งหนักอกตกใจนะครับหลังจากนั้นได้รับภารกิจที่ยังไม่ได้เป็นบทบัญญัติเอาเฉพาะเรื่องความเชื่ออย่างเดียวก็ถูกต่อต้านนะครับแบบเลือดตกยางออกนะครับแล้วมาถึงเมืองมะดีนะห์ได้แค่2ปีอัลลอฮ์ประทานภารกิจให้นะครับแล้วก็จะต้องเจอการต่อต้านลุกลามคิดดูเอาแล้วกันนะครับว่าคนอย่างในบัวมานอ่านหนังสือมาเขียนหนังสือไม่ได้ต้องมารับภารกิจแบบนี้และทำสำเร็จภายในเวลา23ปีไม่มีมหาบุรุษคนใดในโลกนี้ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสามารถทำได้เพราะท่านไม่ได้มีแสนยานุภาพทางทหารเหมือนกษัตริย์อเล็กซานเดอร์นะครับท่านไม่ได้มีความรู้อะไรแต่ว่าท่านมีแค่มือเปล่ากับการปฏิบัติตามคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าด้วยคุณสมบัติแห่งอัลอามีนซึ่งสัตว์ไว้วางใจได้ภายใน23ปีท่านทำให้ชาวอาหรับที่กะขะหยาบช้าปากเถื่อนเนี่ยเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงจนถึงขนาดที่ว่าเป็นการวางรากฐานอารยธรรมอิสลามซึ่งทำให้อาณาจักรอิสลามนะครับแผ่ขยายออกไปถึงสเปนถึงโมร็อกโกไปถึงเมืองจีนไปถึงรัสเซียหลังจากที่ท่านจากไปได้ไม่นานแล้วก็อิสลามก็ได้กลายเป็นอารยธรรมนะครับที่มีอายุยืนยาวนับเป็นพันปีนะครับหลังจากที่อาณาจักรออตโตมันล่มสลายขอโทษอาณาจักรไบแซนไทน์ล่มสลายอาณาจักรเปอร์เซียล่มสลายอิสลามก็ขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่มีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลและดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลได้รับการปกครองจากคัมภีร์กุรอานนะครับใช้กฎหมายของรัฐปกครองเป็นระยะเวลานานนับพันกว่าปีประมาณ 1,500 ปีได้นะครับโอเคทีนี้หลังจากที่ท่านเริ่มปรับปรุงเมืองนะครับก็ปรากฏว่าชาวมักกะห์ไม่พอใจที่เห็นคนอพยพไปเพราะรู้ที่หลังนะครับอพยพไปอบิสซิเนียแล้วนะครับเป็นการหยามหน้าเพราะอะไรเพราะส่งทูตไปตามกลับตัวมาตัวกลับมากษัตริย์ที่นู่นก็ให้ความคุ้มครองโอ้แบบนี้เราก็เสียศักดิ์ศรีดีวะนะครับพกความแค้นเอาไว้เป็นทุนก่อนแล้วพอนบีมุฮัมมัดกับบรรดาสาวกชาวเมืองมักกะห์อพยพไปอีกนะก็เป็นการหยามหน้าเองนะครับแล้วคนที่นู่นก็ต้อนรับทุกคนก็เริ่มมองแล้วว่าถ้าชาวมะดีนะห์ให้การต้อนรับนบีเข้มแข็งมุสลิมมีมากขึ้นจำนวนมากขึ้นมันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาวมักกะห์โดยเฉพาะหัวหน้านะครับจะกลายเป็นคู่แข่งคนที่เป็นผู้นำมันยอมไม่ได้นะครับเหมือนกับอเมริกาที่เก่งกลัวจีนเก่งกลัวรัสเซียทุกวันนี้แหละนะครับยอมไม่ได้เดี๋ยวมันขึ้นมามีอำนาจเหนือกว่าตัวเองจะสูญเสียสถานภาพสูญเสียผลประโยชน์นะครับก็เริ่มเลยครับเตรียมคนเตรียมคนไปนะครับปีที่2ท่านนบีอพยพไปอพยพไปนะมีคนนะครับจริงแล้วเนี่ยมันประมาณสักร้อยกว่าคนนะครับแต่ว่าชาวมักกะห์เนี่ยเขาก็ประเมินกำลังมุสลิมต่ำนะครับเขาบอกว่าเอ้ยมันเพิ่งอพยพไปลำบากยากจนทรัพย์สินไม่ได้เอาไปมันจะมีทรัพย์สินที่ไหนไปซื้ออาวุธเพราะว่าในเวลานั้นนะครับชาวยิวเป็นผู้ที่ขายอาวุธปล่อยเงินกู้ขายอาวุธนี่คืออาชีพหลักของมันเนี่ยตั้งแต่อดึกดำบรรพ์มาแล้วจนถึงทุกวันนี้นะครับมันก็ยังให้เงินกู้รัฐบาลซื้ออาวุธที่พวกมันเป็นเจ้าของโรงงานอยู่แล้วก็ยุให้ลงกันอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะเรียนรู้แล้วประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็จะรู้พฤติกรรมของคนนะครับก็ยกทัพมานะครับ
มาด้วยกำลังประมาณเกือบ1,000 คนประมาณ900กว่าบางคนก็บอกว่านักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่าจำนวน1,000แล้วหลังจากมักกะมาเนี่ยนะครับระยะทาง400 กิโลเมตรเนี่ยเข้ามากันแบบสนุกสนานนะครับมาเนี่ยนะครับเตรียมฉลองชัยชนะกันมาล่วงหน้าเลยนะครับตีกองขึ้นมามีผู้หญิงได้ระบำลำฟ้อนมานะครับมีสุรงสุรามีเหล้ามาครับทุกอย่างพร้อมคือฉลองชัยชนะก่อนรบเอาไว้อันนี้พอมาถึงนะครับใกล้เมืองมะดีนะห์นะครับก็ในเวลานั้นมีกองคาราวานของชาวมักกะกลับมาจากซีเรียผ่านมาใกล้เมืองมะดีนะห์นะครับท่านลิวซัมก็สั่งให้คนไปลาดตระเวนดูซิว่าไอ้กองคาราวานเนี่ยมันมาสมทบด้วยหรือเปล่าพอกองคาราวานมันเห็นหน่วยสอดแนมของท่านลิวซัมก็ตกอกตกใจเลยครับนึกว่าท่านนบีส่งคนมาปล้นมันส่งคนไปบอกกับกองทัพมักกะที่กำลังยกทัพมาเฮ้ยมูฮัมหมัดส่งคนมาสอดแนมแล้วสินค้ามากับคองละวานเป็นของพวกท่านทั้งนั้นนะพวกนี้ก็ตาแตกเลยดิงงตาแตกเลยตกใจนะครับไม่ได้ไว้อันนี้ต้องรีบไปให้เร็วขึ้นนะครับแต่พอไม่มีการโจมตีกองคาราวานนะครับกองคาราวานบอกว่าปลอดภัยละแต่ว่ายกทัพมาแล้วไม่ให้เสียเที่ยวนะครับก็เข้ามาตั้งแคมป์ใกล้เมืองมะดีนะห์ที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าบะดัรเป็นตำบลหนึ่งแล้วก็มีบ่อน้ำที่นั่นเป็นบ่อน้ำแห้งๆที่ไม่มีน้ำแล้วนะครับหรือว่ามีน้ำขอดๆอยู่ครับทีนี้พอมาถึงเนี่ยครับท่านนบีมูฮัมหมัดก็ส่งคนส่งกองทัพออกมาต้อนรับกองทัพของท่านก็ประกอบไปด้วยคนมุสลิมนะครับที่ฐานะลำบากยากจนประมาณ300 คนเป็นสาวบกแก่ๆบ้างนะครับเด็กบางคนนะครับเป็นชาวอันซอรถือดาบมาเนี่ยดาบสูงกว่าหัวอีกลากดาบมาเป็นพี่น้อง2 คนขอออกไปด้วยนะครับท่านนบีก็ถามเดี๋ยวก่อนเพราะเวลาจะออกไปทัพเนี่ยเขาต้องมีการบันทึกชื่อไว้ในสมัยน้องเนี่ยเขาจะมีการบันทึกชื่อแล้วมีพ่อแม่อยู่เปล่าหยอกไปรบอ่ะแล้วมีใครดูพ่อแม่ไหมไม่มีครับใจอยากจะออกรบนะลากดาบไปเนี่ยดาบยาวกว่าตัวนะครับนบีมูฮัมหมัดก็บอกว่าจะไปดูแลพ่อแม่เพราะว่าการดูแลพ่อแม่ก็เหมือนกับการญิฮาดอย่างหนึ่งฮะนะเด็กอะไรก็เลยต้องกลับไปเพราะท่านนบีไม่ต้องการให้คนที่อ่อนแอหรือเป็นเด็กเนี่ยออกไปตายในสงครามโดยใช่เหตุนะครับดังนั้นคนที่ออกไปอาจจะมีคนแก่บ้างแต่คนป่วยจะรับการยกเว้นแล้วท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับตอนนั้นมีกำลังคนอยู่แค่ประมาณ300 ถึง 313 คนแต่ท่านนบีนะครับแม้จะเป็นนบีก่อนที่จะออกรบเนี่ยท่านใส่เสื้อเกราะมาท่านตะวักกันล้อนะตะวักมอบหมายกับล้อเนี่ยตะวักกันแต่ท่านสวมเสื้อเกราะใส่หมวกเหล็กนะครับเพราะท่านมีเนื้อหนังเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่ได้ผู้วิเศษท่านมีของท่านนะครับเพราะว่าท่านมีคนบริจาคให้ท่านมานะครับแต่ว่าคนสามัญทั่วไปใช้อะไรเป็นเกราะเพราะมันมีธนูมันมีหอกมีดาบนะครับใช้อะไรใช้กาปินทพลัมนะครับก้านอินทพลัมอ่ะครับมาพันรอบตัวอย่างน้อยก็กันธนูบางคนก็ใช้หนังแห้งๆพันรอบตัวนี่คือเสื้อเกราะออกไปรบกำลังน้อยกว่า1 ใน 3ชาวมักกะมานะครับประมาณ900 ถึง 1,000 คนเมื่อเผชิญหน้ากันธรรมเนียมการรบในสมัยก่อนไม่ใช่เขาเจอกันแล้วก็สายกันเหมือนกับเด็กช่างกลในปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้ตัวแทนที่เป็นนักรบมือดีหรือเป็นอัศวินของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับส่งมาแล้วก็มารบกันตัวต่อตัวกันก่อนนะครับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าใครแน่กว่ากันนะครับทางฝ่ายมุสลิมก็ส่งคนออกไปนะครับที่ผมจำได้ก็คือมีอาลีคนหนึ่งที่เป็นเด็กคนแรกที่มาเข้ารับอิสลามและอาลีเนี่ยครับก็มีดาบของตัวเองที่เป็นท่านเรียกดาบซุลฟิกอรนะครับเป็นดาบยาวแล้วก็ปลายเนี่ยเหมือนหางป่า2 แฉกแล้วก็ทางฝ่ายมักกะก็ส่งตัวแทนไป3 คนดวลเดี่ยวกันตัวต่อตัวก่อนเพื่อให้นักรบของทั้ง2 ฝ่ายเนี่ยดูว่าถ้านักรบมือดีของฝ่ายตัวเองเนี่ยนะครับตายแล้วเนี่ยจะสู้ต่อหรือว่าจะถอยนะครับถ้าถอยก็โอเคไม่มีการสงครามใหญ่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าใน3 คนเนี่ยนะครับฝ่ายมุสลิมนะครับฆ่าตายหมดนะครับ
3คนแต่มุสลิมปลอดภัย2คนนะครับแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บก็ลากกันเข้ามาแล้วเมื่อฝ่ายมักกะฮ์ไม่ยอมถอยนะครับสงครามก็เกิดขึ้นนะครับการรวมรันฟันตูก็เกิดขึ้นเพราะตอนนี้คำสั่งเรื่องญิฮาดเนี่ยมันลงมาแล้วให้ต่อสู้ได้แล้วเพราะตอนที่นบีมุฮัมมัดอพยพมาเนี่ยมีคัมภีร์กุรอานลงมาถามทำไมเจ้าไม่ต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องคนแก่เด็กผู้หญิงที่ถูกกดขี่ข่มเหงถ้าหากว่าเจ้าปล่อยให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยรุกรานโดยไม่มีการสกัดกั้นเดี๋ยวมันก็ทำลายมัสยิดโบสถ์วัดต่างๆมันมีบทอนุญาตให้ต่อสู้เนี่ยถูกประทานลงมาในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับนั้นท่านก็โอเคเมื่อได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วท่านก็ไปต่อสู้นะครับแม้กำลังจะน้อยกว่า1ใน3แต่ก็ปรากฏว่ามุสลิมเนี่ยประสบชัยชนะนะครับแล้วก็สร้างความแค้นให้กับชาวมักกะฮ์เอาไว้นะครับเพราะว่าคนที่มาออกต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวเนี่ยนะครับมันเป็นหัวหน้าชาวมักกะฮ์ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นทั้งพี่ชายเป็นพ่อของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อฮินพ่อเสียชีวิตในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวพี่ชายก็เสียชีวิตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือชัยบ้านนะครับตายไปฮินก็เก็บความแค้นเอาไว้ก็กลับไปถึงเมืองมักกะฮ์ก็ร่ำไห้ครับด้วยความเครียดแค้นพ่อทั้งพ่อทั้งพี่เสียชีวิตไปมันก็มีนะครับชาวยิวแต่งกลอนนะครับยุยงนะครับให้เกิดความเกลียดชังให้คิดอยากจะแก้แค้นขึ้นมาปลุกระดมนะครับเป็นระยะเวลาปีกว่าๆให้มักกะฮ์แก้แค้นกับความพ่ายแพ้ในสงครามบะดัรนะครับก็ปรากฏว่าสงครามครั้งที่2ก็เกิดขึ้นนะครับชาวมักกะฮ์รวบรวมกำลังคนได้ประมาณ 3,000 คนคราวนี้มาเยอะ 3,000 คนท่านนบีมุฮัมมัดรวบรวมกำลังคนได้แค่พันคนนะครับแล้วเมื่อมีกองกำลังยกมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเรียกประชุมเพราะท่านทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะประชุมกันก่อนนะครับประชุมแล้วว่าเราจะรับมือการรุกรานทั้งเนี้ยนอกเมืองหรือในเมืองจะรบนอกเมืองหรือในเมืองลงความเห็นดูนะครับถ้ารบนอกเมืองเราเสียเปรียบหรือเปล่าหรือเราได้เปรียบหรือถ้าหากว่ารบโดยการตั้งรับในเมืองบ้านเมืองเราจะเสียหายผู้คนจะล้มตายมากมายนั่งถกกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคนรุ่นหนุ่มครับเสียงส่วนใหญ่บอกว่าให้ออกไปรับมือการลุกรานข้างนอกในขณะที่อับดุลลอฮ์บินอุบัยเนี่ยครับผู้อาวุโสเนี่ยกับพวกเนี่ยนั่งอยู่ด้วยบอกว่าให้ตั้งรับในเมืองความเห็นต่างนะแต่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเห็นแก่คนรุ่นหนุ่มที่มีเสียงมากกว่าท่านก็ตัดสินใจนะครับตัดสินใจใส่เสื้อเกราะเตรียมออกไปทำการตั้งรับนะครับพอท่านนบีมุฮัมมัดสวมเสื้อเกราะเสร็จเรียบร้อยแล้วคนรุ่นหนุ่มบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์เมื่อกี้เนี่ยฉันก็รู้ว่าท่านก็อยากจะเอาใจผู้อาวุโสที่อยากจะตั้งรับในเมืองแต่ว่าพวกเราได้ลงมติกันแล้วว่าออกไปนอกเมืองเราเกรงใจท่านท่านจะเปลี่ยนการตัดสินใจให้มาตั้งรับในเมืองก็ได้ท่านมีพระสารบอกไหมครับฉันสวมเสื้อเกราะแล้วฉันสวมเสื้อเกราะแล้วคือเมื่อสวมเสื้อเกราะแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนใจแล้วนะครับท่านมีพระสารก็ออกไปด้วยกำลัง 1,000 คนออกไปนอกเมืองนะครับพอเห็นกองทัพมาของชาวมักกะฮ์นะครับประมาณ 3,000 คนประเมินกำลังกันแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นโอกาสของอับดุลลอฮ์บินอุบัยพาพวกมา300คนนะครับพอเห็นแบบนั้นบอกว่าฉันไม่เอาละฉันขอถอนกำลังจาก 1,000 คนถอนออกไป300คนเหลือเท่าไหร่เหลือ700ด้วยเหตุผลว่าพวกหนุ่มๆไม่ฟังคำแนะนำของฉันในฐานะเป็นผู้อาวุโสเพราะนั้นฉันไม่เอาด้วยถอนทัพกลับไปคิดดูเลยครับตอนนี้เป็นการทิ้งนบีเมื่อเขาสัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะตามอัลลอฮ์ตามนบีแล้วทำไมเขาถึงผิดสัญญา
พราะว่าไงเพราะว่าอับดุลลาห์บินอุบัยเนี่ยนะครับมีวาระซ่อนเร้นอยู่ต้องการจะกำจัดนบีถ้าหากว่านบีออกไปรบด้วยกำลังเพียง700คนไปเจอกับผู้รุกรานถึง 3,000 คนเนี่ยนบีเสร็จแน่ๆแล้วเมื่อนบีตายไปแล้วเนี่ยในสนามรบตัวเองจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำนี่คือความคิดของอับดุลลาห์บินอุบัยที่เป็นมุนาฟิกและในครั้งสงครามครั้งนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยสำรวจสถานที่ว่าเรียบร้อยแล้วกำลัง700คนก็ไม่เป็นไรเราสู้ด้วยความศรัทธาเพราะครั้งแรกเรามีกำลังน้อยกว่า1ใน3เรายังสู้ได้นะครับแต่คราวนี้มาเยอะกว่าแล้วก็มีกำลังคนมากกว่าแต่ก็ยังน้อยอยู่ท่านมุฮัมมัดนะครับสำรวจพื้นที่แล้วนะครับสั่งพลธนู50คนขึ้นไปบนเนินเขาแห่งหนึ่งนะครับใกล้ๆกับภูเขาอูฮุดภูเขาอูฮุดนี่มันสูงแล้วก็มันกว้างยาวนะครับแล้วก็ถ้าไปอยู่ตีนภูเขาแล้วเนี่ยมันมีทางถอยได้นะภูเขาอูฮุดมันเป็นภูเขาหินนะครับแต่ว่าห่างมาจากภูเขาอูฮุดเนี่ยมันจะมีเนินเขาหนึ่งท่านมีสั่งว่าคนธนูขึ้นไป50คนและท่านสั่งกำชับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะแพ้หรือชนะอย่าลงจากภูเขานี้เด็ดขาดสั่งพลธนูแล้วครับ50คนเพราะว่ามันเป็นสถานที่หนึ่งที่คอยป้องกันทหารม้าเพราะเวลาอาหรับมาเนี่ยมันมีขี่ม้ามานะครับเดินเท้ามานะครับและท่านนบีซัมเนี่ยรู้ว่าคนที่นำกองทหารม้ามาเนี่ยเป็นนักรบมือฉกาจวัยหนุ่มอายุ19ชื่อคอลิดอิบนุวาลิดคนนี้คนอาหรับรู้จักดีนะครับคุมทหารม้ามา300คนนะครับเป็นกองทัพม้าก็กลัวว่าทหารเหล่านี้จะล้อมตีอ้อมภูเขามานะท่านนบีถึงได้ให้คอยกันเอาไว้อย่าให้ทหารม้าเนี่ยอ้อมภูเขามาการรบเกิดขึ้นนะครับปรากฏว่ามุสลิมเนี่ยรบด้วยความศรัทธาก็ไล่ต้อนกองทัพของชาวมักกะห์ล่าถอยไปนะครับทหารของทางมักกะห์เนี่ยครับวิ่งหนีแล้วมุสลิมเนี่ยวิ่งตามพูดง่ายๆวิ่งตามนะครับตามไปฆ่ามันกำลังจะได้ชัยชนะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนที่มันวิ่งหนีไปเนี่ยคนที่มันหนีเนี่ยมันทิ้งดาบทิ้งโล่ทิ้งทรัพย์สินอะไรต่างๆผู้หญิงที่ตามไม่ทันนะครับเด็กที่ตามไม่ทันนะครับมันก็อยู่ตามหลังก็กลายเป็นทรัพย์สินพลธนูที่อยู่ข้างบนมองเห็นโอ้โหมุสลิมกำลังไล่ฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วฝ่ายตรงข้ามทิ้งทรัพย์สินไปมากมายคิดว่าชนะแง่ๆแล้วทิ้งหน้าที่ครับเหลือว่าอยู่คนสองคนที่ฟังท่านนบีลงมาเก็บทรัพย์สินที่ศัตรูทิ้งเอาไว้ในสนามรบคอลิดบินวาลิดมองเห็นว่าข้างบนภูเขามีพลธนูเหลือแค่2คน3คนดังนั้นคอลิดบินวาลิดก็นำทหารมาไปโอบเข้ามาหลังภูเขาคิดดูนะเข้ามาด้านหลังขณะที่มุสลิมกำลังไล่ฝ่ายตรงข้ามและศัตรูไปอ่ะหันหลังให้นะครับคอลิดบินวาลิดเนี่ยเข้ามาด้านหลังประกบเป็นแซนด์วิชเลยแล้วพอคอลิดบินวาลิดตะโกนว่าเรามาแล้วท่านนั้นแหละครับไอ้ฝ่ายที่หนีก็หันกลับคิดดูนะครับว่ามุสลิมเนี่ยถูกบีบแบบเนี้ยการทัพมักกะห์ในหันเข้ามาต่อสู้คอลิดบินวาลิดคิดมาเข้ามาข้างหลังแล้วมานี่มากับมานะแล้วมุสลิมเนี่ยรบกับเท้านะครับในที่สุดนะครับมุสลิมก็แตกกระเจิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับครั้งนี้บอบช้ำมากฟันท่านหักไป2ซี่นะครับท่านต้องถูกพาตัวขึ้นไปบนภูเขาเพื่อหลบการไล่ล่าสังหารนะครับจากกองทัพชาวมักกะห์นะครับชาวมักกะห์ก็ตะโกนมุฮัมมัดนี่เป็นการล้างแค้นให้แก่บรรดาเก่าที่แล้วนะครับถ้าก็ยังอยู่ก็ลงมารบกันให้มันรู้แพ้รู้ชนะกันไปคือชาวมักกะห์นี่ยังไม่พอใจแม้ชนะสงครามแล้วแต่ยังฆ่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้นเหตุนะครับไม่ได้ก็ยังไม่พอใจแต่ว่าสาวกก็ปกป้องท่านนบีเอาไว้นะครับในครั้งนั้นเนี่ยสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายในสนามรบ70คนตายในสนามรบ70คนแล้วก็ลุงของท่านฮัมซะห์เนี่ยนะครับก็ตายด้วยที่เคยช่วยท่านเอาไว้ตายด้วยนะครับก่อนที่จะทำสงครามอูฮุดเนี่ยนะครับฮินเนี่ย
ได้ไปจ้างหรือให้สินบนนักพุ่งแหลนชาวแอฟริกาคนหนึ่งชื่อวาชีว่าวาชีถ้าหากว่าแกสังหารอัมซ่าได้ฉันจะให้รางวัลแกอย่างงามนี่คือความแค้นของหินนะครับจ้างนักพุ่งหอกชาวแอฟริกาแล้วก็พอการรบเกิดขึ้นวาชีก็เล็งเป้าอยู่ที่ฮัมซ่าอย่างเดียวเพราะรู้แล้วเนี่ยว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนนะครับก็เอาหอกพุ่งใส่ฮัมซ่าเสียชีวิตนะครับพอฮัมซ่าเสียชีวิตนะครับมุสลิมหนีไปหมดเรียบร้อยแล้วหินเนี่ยนะครับมาที่ศพของฮัมซ่าผ่าท้องครับและควักตับสดๆขึ้นมากินนี่เป็นการแก้แค้นนะครับเป็นการระบายความแค้นที่พ่อของตัวเองพี่ชายของตัวเองต้องเสียชีวิตในสนามรบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยครับพอท่านนบีมุฮัมมัดซัลลัมกลับเข้ามาเมืองมะดีนะห์เนี่ยครับท่านก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการญิฮาดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกโหสาวกยังมียิ่งใหญ่กว่านี้เหรอครั้งนี้ท่านบอกช้ำขนาดนี้แล้วเนี่ยยังจะมีการญิฮาดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เหรอญิฮาดอะไรเหรอท่านยารอซูลนะครับท่านนบีก็บอกว่าญิฮาดุนนัฟการญิฮาดกับจิตใจของตัวเองดังนั้นการญิฮาดอักบัรเนี่ยนะครับคือการญิฮาดที่ยิ่งใหญ่คือการญิฮาดกับจิตใจของตัวเองต่อสู้กับจิตใจของตัวเองการต่อสู้ในสนามรบเป็นญิฮาดเล็กเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยได้เจอกันหรอกแต่ว่าใจเราเนี่ยมันเป็นสนามรบใหญ่ที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆนี่ก็เป็นข้อคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการญิฮาดไม่เฉพาะในสนามรบนั้นเองนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับมีสงครามเกิดขึ้นในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดนะครับมากกว่า8ครั้งนะครับหลายครั้งแต่ที่นบีมูฮัมมัดไปร่วมด้วยนะครับก็มีสงครามบะดัรสงครามอุฮุดสงครามสนามเพาะครับสงครามคอยบัตสงครามมุตะการพิชิตมักกะนะครับสงครามฮูไนน์แล้วก็สงครามตะบูกในบ้านปลายชีวิตก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะครับเอาให้เราดูนะครับแล้วก็เมื่อท่านอยู่ในมักกะอยู่ในบะดีนะห์นะครับปรากฏว่าในปีที่6หลังจากอพยพไปท่านคิดถึงมักกะจากมานานแล้วมุสลิมคนอื่นก็คิดถึงมักกะคิดถึงครอบครัวคิดถึงทรัพย์สินอยู่ก็อยากจะกลับไปเยี่ยมมักกะคือไปทำอุมเราะห์ที่ในปัจจุบันเราเรียกกันนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็คือการไปเหมือนกับไปทำฮัจญ์นะครับเพราะในสมัยนั้นการทำฮัจญ์แบบที่เป็นบัตรกันเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกวางรูปแบบเอาไว้นะครับท่านสวมชุดอิหรอมนุ่งขาวผืนหนึ่งผมขาวผืนหนึ่งพร้อมกับคนอีกจำนวนหนึ่งโดยไม่พกอาวุธเพราะคนจะเข้าไปมักกะห์เพื่อทำอุมเราะห์หรือฮัจญ์ต้องไม่พกอาวุธยกเว้นมีดปอกผลไม้พอเดินทางเข้ามานะครับชานเมืองมักกะห์ตรงเขตบริเวณที่เรียกว่าฮุดัยบียะห์นะครับพวกมักกะห์ส่งคนมาสกัดไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าซึ่งความจริงแล้วมันเป็นการผิดธรรมเนียมของชาวมักกะนะครับว่าแต่ไหนแต่ไรมาใครจะเข้ามักกะต้องไม่ถูกกีดขวางแต่ชาวมักกะเข้ามากีดขวางเพราะกลัวว่าจะเสียศักดิ์ศรีโอ้ถ้าให้มูฮัมหมัดกับมุสลิมเข้ามาตัวเองก็กลัวมูฮัมหมัดดิกลัวเสียศักดิ์ศรีตรงนี้ไงก็มาสกัดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำการตกลงกันนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดก็ยอมว่าเฮ้อบอกกับบรรดาสาวกสาวกเนี่ยโดยเฉพาะอุมมัดมาด้วยนะครับดึงดาบมาแล้วอ่ะอยากจะล่อแล้วอ่ะท่านนบีบอกอย่าครับแล้วก็ในสุดก็ยอมทำสัญญาคือไม่ให้เข้าไปชาวมักกะห์มีดาบอยู่อ่ะมุสลิมมามีมีดปอกผลไม้มันจะสู้อะไรกันได้อ่ะนะครับแต่ท่านนบีต้องการจะเซฟชีวิตเซฟเลือดเนื้อผู้ศรัทธาเอาไว้นะครับก็เลยทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาฮุดัยบียะห์ตกลงกันนะครับในปีที่6ว่านี่คือสัญญาที่มูฮัมหมัดบุตรของอับดุลลอฮ์ได้ประนีประนอมกับซูไฮบุตรของอุมัรไม่ใช่อุมัรที่เป็นผู้ที่มาเข้ารับอิสลามนะครับจะไม่มีสงครามระหว่างกัน10ปีโอ้โหนบีเห็นเงื่อนไขข้อนี้ชอบเลยเพราะนบีต้องการความสงบความสงบทำให้เผยแผ่อิสลามได้ดีซึ่งนบีไม่เคยได้รับเลยตั้งแต่เริ่มเผยแผ่อิสลามมาไม่สงบเลยทำอะไรก็ไม่ได้เอาละได้ข้อนี้มาแล้วข้อหนึ่ง
นะครับในระหว่างสัญญาคนสองฝ่ายจะได้รับความปลอดภัยไม่มีการจับอาวุธต่อสู้โอ้อันนี้ได้อีกแล้วสองข้อและบีต้องการนะครับอันที่สี่ถ้าคนใดคนหนึ่งจากในหมู่ชาวกุเรชไปยังมะดีนะห์เขาจะถูกส่งกลับแต่ถ้ามุสลิมคนใดไปยังมักกะห์คนผู้นั้นจะไม่ถูกส่งกลับตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเสียเปรียบแต่ท่านนบีไม่สนใจคนอื่นรู้สึกเสียเปรียบงุดงิดงุดงิดนะครับต่อไปนะครับเผ่าต่างๆในอาหรับมีสิทธิ์จะเข้าร่วมสัญญาจากกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ได้คือมาถึงจะเข้าร่วมกับนบีมูฮัมมัดก็ได้จะเข้าร่วมกับชาวมักกะห์ก็ได้ก็เหมือนกับเนี้ยนะครับใครจะเข้ากับอเมริกาใครจะเข้ากับรัสเซียทุกคนก็มีสิทธิ์นะครับแล้วก็มุสลิมจะกลับไปในปีนี้คือไม่เข้าเมืองมักกะห์เข้าไม่ได้นะครับจะต้องกลับไปก่อนแล้วปีหน้าค่อยกลับมาและเมื่อมาแล้วอยู่ได้3วันในมักกะห์ทำอุมเราะห์เยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเสร็จแล้วก็ต้องกลับออกไปงุนงิดดิโอ้โหจากไปตั้ง6ปีพอกลับมามันให้อยู่3วันนะครับยังหอมแก้มลูกหอมแก้มภรรยาไม่สะใจเลยต้องกลับไปอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมาโดยไม่ติดอาวุธนะครับแล้วก็จะนำแต่เพียงดาบที่อยู่ในฝักแล้วก็ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเท่านั้นนี่คือสัญญานะครับท่านนบียอมในขณะที่สาวกคนอื่นเนี้ยงุดหงิดไม่ยอมแต่ท่านยอมนะครับเพราะว่าเมื่อทำสัญญานี้แล้วท่านก็กลับไปสัญญามันบอกว่า10ปีจะมีความสงบไม่มีการรบราฆ่าฟันในช่วงเวลานี้เองที่ท่านนบีเนี่ยนะครับเผยแผ่อิสลามออกไปในดินแดนต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้อิสลามเนี่ยแพร่กระจายออกไปก็มันยังไม่จบนะเดี๋ยวคราวหน้ายังมีต่ออีกตอนนึงนะครับเราก็ได้เรียนกันต่อไปว่าวันนี้นะครับเราว่ากันเท่านี้ก่อนนะครับซึ่งเราคงจะได้เห็นวิธีการทำงานของท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งอัลลอฮ์คอยกำกับอยู่แล้วท่านมีแบบอย่างที่ดีงามสำหรับผู้ที่หวังจะพบกับอัลลอฮ์ก็ให้เราได้ศึกษาไว้นี่มันคือซุนนะของท่านนบีซุนนะไม่ได้มีแต่เพียงการละหมาดนะครับแต่มันอยู่ที่ชีวิตของท่านนบีนะครับว่าท่านทำอย่างไรเราสามารถเอาไปปฏิบัติได้